สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบลีกันอีกครั้งน,นะครับกับผมมิสเตอร์วันนี้ผมจะมานี่ครับรีวิวตัวนี้เลยอ่าชินจิครับชินจิซึ่งชินจิล่างเนี้ยจะมีอยู่ในตัวอ่าตัวไอที่แพ็กเกจราคา140ร้อยสี่สิบกว่าบาทด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีมากมากเลยซึ่งตัวของผมอ่ะมันยังอัพไม่เต็มอ่าไม่เต็มร้อยปอร็นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะมาดูในตัวที่อยู่ในสมุดภาพของเกมนี้ก่อนซึ่งเป็นตัวที่เลเวลเต็ม200อัพครบแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาโชว์ท่าให้ดูนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นสายตีสกิลนะครับพลังโจมตีสกิลอยู่ที่696ซึ่งดูเหมือนมันไม่เยอะนะแต่มันเก่งนะครับเพราะสกิลเตียดยตัวครับคือเพิ่มพลังโจมตีสกิลครับถึง25% เยอะสุดๆเลยครับยี่ิบหเปอร์เซ็นต์ตัวอื่นเขาเพิ่มกันแค่ยี่ิบนะตัวนี้เพิ่มมาถึงย5ิบห้าถือว่าตีสกิลแรงมากๆเลยครับส่วนสกิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีฮอนโลครับแรงขึ้นตัวนี้เป็นสายสีส้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลกันเลยครับโอเคครับเรามาดูสกิลกันเลยดูจากเริ่มการโจมตีธรรมดากันก่อนครับการโจมตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูสกิลแรกกันเลย สกิลแรกเป็นการพุ่งฟันนะครับซึ่งจะทําให้มีอาเหมือนคล้ายออล่าที่พื้นครับสกิลที่2ครับเป็นการใช้วิถีมารครับไปเลยปุ่งครับวิถีมารครับปล่อยไฟออกออกไปมีผลทําให้ติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับสกิลที่3ครับทางหน้าจอครับถือว่าเท่นะผมว่าตัวนูนเนี้ยสกิลค่อนข้างจะเท่เลยนะสกิลแรกครับค่อนข้างจะใช้ได้เลยเลยนะสกิลก็วงกว้างสกิลที่2ครับ วิถีมารครับปล่อยพลังไประเบิดไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูท่าไม่ตายกันเลยนะครับที่ค,ครับท่าไม่ตายก็ส่งผลทั้งหน้าจอนะครับผมชอบไอ้เจ้านี่หน่อยเอพราะเวลาเล่นร,ร,ร,รู้สึกว่ามันสนุกยังไงก็ไม่ลูกเพราะมีทั้งสสกิลพุ่งไปข้างหน้ามีทั้ง สกิลปล่อยระยะไกลครับแล้วก็มีทนะั้งสกิลท้งหน้าจอคือสกิลที่3ถือว่าใช้ได้เลยนะสกิลสวยด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปสรุปกันอีกทีนะครับโอเคครับไอเจ้าชินจิตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกและแถมเป็นตัวที่เอาไว้ผ่านด่านได้แบบง่ายๆเลยนะยิ่งด่านที่ศัตรูเป็นคอนโลนะ่นลละไอเจ้าเนี้ยตีแรงมากๆเลยและไอตัวเนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะครับในตอนนี้ถึงจะเป็นตัวที่ออกมานานแล้วก็เหอะ แต่ความเก่งก็ยังไม่ลดลงเลยนะครับเพราะสกิลติดตัวของมันนั่นแหละสกิลติดตัวมันเพิ่มพลังโจมตีถึง25%ถ้าหาของใส่ให้มันดีๆนะพลังโจมตีขึ้นหลักหมื่นได้เลยนะครับพลังโจมตีสกิลน่ะถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับและก็อยู่ในตัวด้วยอยู่ในตัวราคา140บาทที่เป็นตัวใหม่ที่ออกมาซึ่งถ้าใครซื้อตัวก็ขอให้ให้ได้ตัวนี้มั่งนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยหรือถ้าใครเปิดได้ตัวนี้หรือตัวอื่นแล้วแต่ ตัดสินใจไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่สําหรับเอาไว้เล่นเลยเพราะเอาไว้ผ่านด่านนด่านไอแม่ด่านยากด่านแบทโอ้โหด่านแบทบอสอย่างเงี้ยผมว่าไอตัวเนี้ยผ่านสบายเลยเพราะมันมีสกิลหลากหลายครับทั้งสกิลพุ่งไปข้างหน้าทั้งสกิลปล่อยระยะไกลซึ่งเป็นสกิลที่2แถมมีความสามารถในการติดเผาไหม้ด้วยแล้วก็สกิลที่3ครับทางหน้าจอถือว่าเป็นตัวที่สาราคประโยชน์นะครับแถมเท่มามาด้วยสกิลก็เทเนะ่นล่แหละโอเคครับ คลิปวันนี้ขอจลบลงเพียงเท่านี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะ